บอยแบนด์แต่ว่าดูเหมือนบอยแบนด์จะขาดไปแบนด์หนึ่งนะจะขาดไปบอยหนึ่งเพราะว่าเขาแบบคิวทองมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์คนนี้เราต้องใช้สติสัมปชัญญะสูงมากนะคะเขาเป็นใครตามกันมาเลยค่ะพี่จะมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรก็มาทำข่าวนี่ไงแนะนำตัวคนข่าวไลค์ครับข่าวดีสิคะวันนี้ข่าวไลค์ผมยังไม่บอกอยู่สิอยู่นี้นะต่อล้อต่อเถียงเก่งมากเลยอันแนะนำตัวกับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมนันนันท์ไม้ทองคำครับศิลปินจากค่ายยูคาเรคคอร์ดครับเขาบอกว่าวันนี้แฟนคลับที่อยู่ข้างหน้าที่มาตั้งแต่บ่าย2เป็นของคุณไปสัก 80% นี่จริงไหมเนี่ยอันตอนนี้เหรอครับก็ยังไม่ได้ลงไปเห็นแล้วใช่แต่ว่ามาเช้าครับตั้งแต่บางคนที่ตีสี่ใช่ครับมาหานันหรือมาหาคนอื่นมาผมนี่แหละอ้าวเป็นยังไงคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พบปะแฟนๆครั้งแรกของนันด้วยหรือเปล่าใช่ก็คือถ้าธรรมะแฟนคอนเสิร์ตแบบมันมีเคยมีนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบยังงานเล็กๆสำหรับจากแฟนมิตรอันนี้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มาแบบมากับพี่ๆหลายๆคนในตั้งแต่ซีซั่นแรกก็คือเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ครับแล้วคิดยังไงตื่นเต้นไหมเราจะสู้พี่ๆได้ไหมเต้นมีเต้นไหมไม่ก็มีแบบโยกนิดหน่อยบ้างใช่แล้วมีความพิเศษอะไรในวันนี้ที่จะมาฝากแฟนๆบอกได้ไหมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรแต่ว่าต้องนอกจากเพลงของพี่ๆในยุ่งข้าวเป็นฮิตนะครับก็คงจะได้เห็นในการถ่ายทอดผ่านในบนเวทีในวันนี้ครับผมแล้วยังไงต่างกันยังไงวันนี้ตื่นเต้นกับทุกๆคอนเสิร์ตที่เราขึ้นหรือว่าผ่านคอนเสิร์ตมาวันนี้มีความตื่นเต้นแตกต่างกันไหมคือแน่นอนก็คือบรรยากาศในการจัดก็คงแตกต่างกันจากที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราจัดในห้องเล็กๆอันนี้คือเราจัดแบบใหญ่กว่าเดิมเวทีก็ใหญ่เสียงสีอะไรก็เยอะด้วยครับผมครับก็คงต้องตื่นเต้นกว่าทุกครั้งแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวมีไปอยู่ในกลุ่มของบอยแบนด์เขาด้วยปะกลุ่มเขาได้ไปอยู่ในกลุ่มเขาใช่ใช่ก็มีครับแล้วเขาบอกว่ามีการเต้นแบบใช้ช่วงล่างเยอะด้วยหรอพี่จ่อยบอกอ่ะจริงปะจริงปะพี่จ่อยบอกครับใช้ช่วงล่างเยอะมากไอพี่จ่อยเขาสันดานใช่ปะจริงปะจริงปะถามกันจริงมีครับแล้วทำได้ไหมเมื่อกี้เขามีเต้นโชว์ให้ดูเต้นโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมเต้นใช้ช่วงล่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ได้ยืนได้ไหมยืนโชว์กล้องหน่อยเมื่อกี้เอยังทำเลยเมื่อกี้น้องเอเมื่อกี้พี่เอเขาทำให้ดูด้วยอ่ะทำให้ดูหน่อยที่ว่าใช้ช่วงล่างอ่ะพี่เอไม่ว่าพี่เอกินอยู่พี่เอทำช่วงล่างให้ผมดูหน่อยนะครับพี่เอทำยังไงนะช่วงล่างอ่ะกินข้าวอยู่ไม่ต้องไปเรียกเพื่อนเลยทำช่วงล่างให้ดูหน่อยแล้วทำช่วงล่างให้ดูหน่อยเต้นอ่ะเขาบอกว่าเต้นวันนี้ใช้ช่วงล่างเยอะอ่ะไม่กล้ามองไหนเต้นสิวันนี้เอาท่าอะไรมาเอาพี่เต้ยมาช่วยหน่อยเร็ววันนี้พี่เต้ยมาช่วยหน่อยสุดยอดเลยเหรอเอาพี่เต้ยสอนหน่อยอ่ะดูดึงแล้วกล้องไม่เห็นเอาไหมอ่ะสามทีแล้วทำมาอายแล้วเดี๋ยวคนดูบนเวทีเยอะกว่านี้อีกฉันว่านะคืนนี้ฉันนอนไม่หลับอ่ะฉันไม่เคยเห็นเด็กๆมาทำอะไรใกล้ๆแบบนี้ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราได้เห็นในแบบฉบับที่อนันต์เต้นแล้วก็ได้ร้องเพลงพร้อมมีเพลงพิเศษอะไรไหมวันนี้มีเพลงพิเศษเห็นเขาปล่อยซิงเกิลใหม่เราจะมีซิงเกิลใหม่มั้งยังตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าได้เห็นแน่นอนวันนี้ซิงเกิลใหม่ของวี่ครับหลายๆคนครับผมที่หลายคนอาจยังไม่ได้ยินวันนี้ได้เห็นแน่นอนครับอยากจะให้นันพูดขอบคุณแฟนๆวันนี้ที่อย่างที่พี่นางฟ้ามาเนี่ยตอนนี้ข้างล่างเต็มหมดแล้วมาตั้งแต่บ่ายสองอยากจะบอกอะไรพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่ใช่ในเวทีนี้เวทีเดียวด้วยแหละที่เขาตามอนันต์เขาตามอนันต์กันแบบเยอะมากวันนี้อยากจะพูดอะไรถึงพวกเขาอยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาบ้างค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ไม่ย่อท้อนะครับไม่ว่านันจะออกไปทุกที่ร้องเพลงที่ไหนจังหวัดไหนแฟนๆก็มีทุกจังหวัดอันนี้คือ
รู้สึกว่าทำมันดีใจมากแต่ว่าที่ทำมันก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามนันมาตลอดนะครับบางทีอาจจะเจอแบบต้องคอยนานบ้างแต่ว่าแฟนนันเองก็ไม่ย่อท้อครับถึงว่าทุกคนใจสู้เพื่อนันนะครับเนี่ยนันก็จะพยายามทำเล่นงานในคอนเสิร์ตต่างๆหรือว่าร้องเพลงต่างๆให้เต็มที่เพื่อแฟนทุกคนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆใหม่ทองคำทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ